ปั๊บโว้วชิ้นอย่างแบงจากนั้นเราก็เอามาปิ้งที่เตาครับเฮ้ยมาครับทุกคนว้าวต่อมาครับชีสปิ้งแล้วก็เอาชีสมาปิ้งครับก็ปิ้งไป3ชิ้นแต่ปิ้งไปปิ้งมาครับเหมือนชีสมันจะไหลทะลุตะแกรงทุกคนลองชิมสวัสดีครับผมเป็ดครับและนี่คือเป็ดทีวีมาคลิปนี้รีวิวขนมเป็นขนมจากเซเว่นนะ2 อย่างเลยเซเว่นมีขายอย่างแรกก่อนเลยนี่อันนี้เป็นมัชเมลโล่สำหรับปิ้งครับซึ่งผมเคยทำไปแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันชิ้นใหญ่ครับชิ้นเบ้อเริ่มเลยแล้วก็มีขายในเซเว่นเป็นแบบเซเว่นบางเซเว่นอ่ะต้องหาหลายเซเว่นนิดนึงส่วนอีกอันนึงคือนี้นี่ชีสย่างผมเคยทำเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อันนี้อันนี้ชีสย่างที่เขาบอกว่ามันย่างได้เลยครับเนี่ยรูปที่โฆษณาก็เป็นแบบวางบนตะแกรงนะครับแล้วก็ปิ้งปิ้งย่างย่างเนี่ยมีเขียนว่าปิ้งได้ย่างได้อบได้ทอดได้ได้ทุกเมนูอันนี้น่าสนใจก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิว2เมนูนี้นี่อันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งเตาที่เราจะใช้นะครับเป็นแบบนี้เตาไฟฟ้าจริงๆนี่เป็นแบบเตาไฟฟ้าพกพาที่มันไม่ค่อยปกตินิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครมีเตาไฟฟ้าแบบปิ้งย่างหรือว่าเตาไฟฟ้าที่เป็นแบบมีอยู่ทั่วไปอ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไอ้เตาไม่เหล็กอ่ะใช้ไม่ได้นะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากมัชเมลโล่ก่อนนะครับส่วนไอ้ชีสปิ้งย่างเนี่ยเดี๋ยวจะลองทั้งเตาไฟฟ้าเตาถ่านแล้วก็ลองแนบกับกระทะดูประมาณนี้คลิปนี้นะครับอ้อแล้วก็เดี๋ยวลองกินเล่นด้วยอันนี้ผมซื้อมาเป็นแบบกล่องนะกล่องนึงเนี่ยมี6ซองก็เซเว่นมีขายแบบแยกชิ้นเหมือนกันแต่เดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนนี่มัชเมลโล่ปิ้งก็อันนี้35บาทครับผมซื้อมาจากเซเว่นนี่มาดูซองหน้าซองเขาเขียนว่าบาร์บีคิวนะแล้วก็เป็นรูปแบบมัชเมลโล่ปิ้งอยู่ก็เปิดซองเลยครับปั๊บว้าวชิ้นอย่างแบงข้างในมีไม้เสียบให้ด้วยซึ่งผมดูทรงแล้วนะไม้เสียบมันไม่เวิร์กก็เลยเอาไม้อันใหญ่มาครับนี่เทียบกันดูเป็นไงเอาอันนี้ครับไม้เสียบอันใหญ่เสียบเข้าไปเลยมันก็จะหนึบหนับหนึบหนับนิดนึงนะซึ่งผมก็พยายามเสียบให้มันตรงที่สุดนะครับก็เสียบไปจนทะลุอีกฝั่งนึงอ่ะแหละนี่ประมาณนี้ได้แล้วครับมัชเมลโล่เสียบไม้จากนั้นเราก็เอามาปิ้งที่เตาครับอันนี้ผมใช้เตาไฟฟ้านะถ้าเกิดใครมีเตาถ่านก็ใช้เตาถ่านแต่ถ้าเกิดเป็นเตาแก๊สผมไม่แนะนำเพราะว่ามัชเมลโล่มันจะไหม้ครับถ้าเกิดมันโดนไฟมัชเมลโล่จะไหม้เลยต้องใช้วิธีอังๆไปกับความร้อนอย่างเงี้ยแหละส่วนความแรงของไฟเนี่ยก็ไม่ได้ไฟอ่อนมากๆนะครับตั้งให้แรงนิดนึงแรงพอที่จะทำให้มัชเมลโล่มันเกลียมได้ถ้าเกิดอ่อนไปมันจะเหลวอย่างเดียวแล้วมันไม่เกลียมแบบนี้สีมันไม่สวยผิวมันไม่กรอบซึ่งอันนี้ผมก็ปิ้งไปรวมๆ4นาที3นาทีนะครับให้มัชเมลโล่มันแบบเกลียมๆไปทั่วชิ้นหน่อยพอเราพอใจแล้วก็เอาขึ้นครับเฮ้ยมาครับทุกคนฮ่าๆๆมัชเมลโล่ปิ้งอ่ะกรอบนอกนุ่มในอย่างยืดนี่ผมเอาแฮกเกอร์มาด้วยนี่ประกบเข้าไปงี้เฮ้ยว้าวว้าวโหดจัดนะครับกินนี้เขาเรียกสมอลนะครับแต่ต้องมีช็อกโกแลตด้วยเดี๋ยวผมเอาช็อกโกแลตมารอบนี้มีช็อกโกแลตด้วยเฮ้ยมีช็อกโกแลตมีแครกเกอร์แล้วก็มัชเมลโล่ครับวุ๊บหนีบเลยโอ้โหเย้ยเย้ยอย่างนี้เขาเรียกขนมสมอลครับมีมัชเมลโล่ช็อกโกแลตแล้วก็แครกเกอร์แต่ว่าช็อกโกแลตต้องเหลวนิดนึงดีจัดมาบอกคือทั้งช็อกโกแลตทั้งแครกเกอร์เนี่ยผมซื้อเซเว่นนะครับแล้วช็อกโกแลตที่ใช้จะเป็นดาร์กช็อกโกแลตอันนี้ผมใช้ 70% เพราะมัชเมลโล่มันหวานหวานถ้าช็อกโกแลตหวานอีกมันจะกลัวจะเลี่ยนไปมาแต่ว่า
ผมว่าอันใหญ่อ่ะมันก็สะใจดีนะแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยไหมอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแบบอิ่มน้ำตานะครับ อิ่มจริงกินไม่ไหวแล้ว เอาไปเก็บก่อนนะไม่ไหวแต่ดีครับมัชเมลโลปิ้งมีขายในเซเว่นแล้วถึงแม้จะเป็นบางเซเว่นก็ประมาณนี้มาต่อไปดูชีสปิ้งชีสย่างกันต่อมาครับชีสปิ้งมานี่เดี๋ยวผมลองกินเล่นดูก่อนนะครับอึ๊บแกะได้แล้วว้าวพี่ลองกินก่อนเค็ม texture ไม่ใช่ชีสทั่วไปครับแต่กลิ่นชีสแบบมาเต็มมากเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมอสซาเรลล่าชีส 29% น้ำมันปาล์ม 15% นมผง 3% แต่งกลิ่นต่างๆดูกันเสียวัตถุเจือปนอาหารแล้วก็เป็นรหัสอันน่าสนใจครับเฮ้ยบอกกันแค่นี้เหรอก็คือเป็นมอสซาเรลล่าชีสนั่นแหละ 29% น้ำมันปาล์ม 15% รวมกันกลายเป็น 45% ครับนมผง 3% ก็รวมกันกลายเป็น 47% บอกแค่ 47% อีก 50% เป็นอะไรอ่ะน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้มันอยู่ตัวได้ตอนปิ้งอะครับส่วนกินเปล่าๆอะอร่อยไหมอะ กินเปล่าๆไม่ค่อยเวิร์กอะมันมีความแป้งๆอะเหมือนแป้งดิบอะครับให้ความรู้สึกเหมือนแป้งดิบจะมีฝาดๆหน่อยๆคำถามคือกินเลยได้ไหมเนี่ยมันต้องทำให้สุกก่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปลองปิ้งดูปิ้งเตาไฟฟ้านะครับก็เอาชีสที่เรากินเหลือนี่แหละมาเสียบไม้ครับแล้วก็ปิ้งไปแบบเดียวกับมัชเมลโล่เลยซึ่งปิ้งไปปิ้งมาชีสมันมีรอยแตกครับทุกคนแล้วสีก็ออกค้ำๆผมก็ไม่ค่อยชัวร์ก็เลยแกะซองใหม่มานี่เสียบไม้เข้าไปใหม่แล้วก็ไปปิ้งซึ่งปิ้งไปปิ้งมาผมก็ร้อนนะร้อนมือก็เลยหาไม้ยาวๆมาเสียบแทนแต่ปรากฏว่าเสียบไปแล้วมันแตกเนี่ยพอเสียบทะลุปุ๊บแตกยับเลยครับเหมือนกับว่าชีสอันนี้มันเสียบไม้ไม่ค่อยดีนะแต่ก็ยังปิ้งอยู่นี่อันที่กินเหลือ นี่ก็แตกเข้าไปใหญ่ส่วนอันที่แกะมาใหม่คือยับกว่าอันที่กินเหลืออีกดูยับขนาดไหนคือจนมันร่วงครับโอ้โหทีนี้เพื่อความชัวร์ผมเอาอีกรอบนึงแกะซองใหม่จิ้มใหม่ปึ๊บรอบนี้คือผมจิ้มแบบระวังนะแต่ว่าจิ้มระวังยังไงมันก็แตกจิ้มปุ๊บแตกปั๊บจนรู้สึกว่าเสียบไม้ปิ้งเนี่ยไม่น่าได้แล้วก็เลยเอาอิฐตัวหนอนมาครับมาตั้งแล้วก็เอาตะแกรงมาวางแล้วก็เอาชีสมาปิ้งครับแบบเดียวกับรูปในซองเลยครับซึ่งพอมาถึงจุดนี้แล้วเรามีชีส3ชิ้นก็ปิ้งไป3ชิ้นแต่ปิ้งไปปิ้งมาครับเหมือนชีสมันจะไหลชีสมันจะไหลทะลุตะแกรงทุกคนเนี่ยผมก็เลยแบบไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ก็พยายามขยับครับแล้วก็ปิ้งต่อไปสักพักหนึ่งพอมันเริ่มไหลทะลุตะแกรงตลอดผมก็เอาขึ้นแล้วเฮ้ยมาครับปิ้งแบบ non professional โว้ผมว่าปิ้งเตาไฟฟ้าจะไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปนาบกระทะดูนะงองคิมอร่อยขึ้นครับมันหนึบเลยอร่อยกว่ากินเปล่าแต่มันจะมีกลิ่นหืนๆกลิ่นแบบไม่รู้กลิ่นอะไรเนาะแปลกๆความน่าสนใจคือมันหนึบแล้วกลิ่นชีสเนี่ยลดลงผมว่ามันน่าจะเป็นสูตรเดียวกับเกาหลีแบบนี้ก็เลยลองกินกับนมข้นหวานดูปึ๊บเข้าไหมนี่ครับคำนี้นมข้นหวานฉ่ำๆมาเข้ากันมากได้ผมว่าทรงเนี้ยแหละคือชีสปิ้งเกาหลีนะโหเข้ากันสุดๆความหวานความเค็มอ่ะมันลงตัวมากงั้นเดี๋ยวลองมาเสียบไม้ที่หลังถ้าเกิดเสียบไม้ก่อนแล้วปิ้งชีสมันจะแตกนิดนึงนะมันจะไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นนี่ว้าวเสียบไม้ที่หลังแล้วราดขนมข้นหวานลงตัวมากเอ้ยผมว่าอันนี้แหละคือสตรีทฟู้ดเกาหลีกินเล่นแบบยังไม่ปิ้งอ่ะไม่ค่อยเวิร์กปิ้งแล้วกินเปล่าๆก็ไม่ค่อยเวิร์กต้องปิ้งแล้วกินกับนมข้นหวานครับอ่ะต่อมาชีสนี่เขาต้องกินกับถั่วผมมีนี่ถั่วพีแคนถั่วเป็นมะม่วงนะครับถั่วนี้ก็มีนะครับพิซซาชิโอ เดี๋ยวมาลองกินกับชีสปิ้งดูไปปึ๊บ
เริ่มจากเม็ดมะม่วงถั่วปิ้งก่อนนะครับเม็ดถั่วปิ้งชีสปิ้งได้เข้ากันดีต่อมาพีแค่นกับชีสย่างครับกลิ่นชีสย่างมันแปลกๆต่อมาพิซซ่าชิโอกับชีสย่างดูเข้ากับเม็ดมะม่วงสุดครับแต่ประเด็นคือชีสย่างกลิ่นมันแปลกๆต้องกินกับนมข้นหวานนั่นแหละก็น่าสนใจดีแต่ว่าผมว่ามันยังไงอยู่เดี๋ยวเราลองไปปิ้งกับกระทะดูดีกว่ามาจุดเตาวางกระทะก็ฉีกซองออนใหม่ครับปิ้งเลยนี่ปั๊บโหยผมว่าอันนี้ตรงปกนะดูมีความหวังแล้วพอกระทะร้อนแล้วอ่ะแป๊บเดียวมันได้แล้วนะเป็นทรงแบบชีสย่างสตรีทฟู้ดเกาหลีครับเป็นแบบนี้เลยผมว่าอันนี้สูตรเดียวกันคือดูดีมากครับรอบนี้ผมก็ปิ้งไปปิ้งมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยหัวได้แล้วปิ้งกระทะเนี่ยเวิร์กที่สุดละจากนั้นเราก็เอาขึ้นเฮ้ทุกคนเฮ้ยแบบแนบกระทะมันน่ากินมากอ่ะเหมือนไข่หวานเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูวอบว้าวรสชาติคล้ายๆกันมีกลิ่นคล้ายๆกลิ่นหมูหมักอ่ะเหมือนกลิ่นเบกกิ้งโซดาอะไรมั้งกลิ่นอะไรผมไม่แน่ใจฟีลคล้ายๆกลิ่นหมูหมักในราดหน้ามันจะมีรสชาติแบบนั้นอยู่แต่ว่าปัญหานี้จะหายไปเมื่อเราเจอกับนี่เลยนมข้นหวานว้าวจัดไปครับเยิ้มๆเยิ้มๆพอมีนมข้นหวานอะแล้วเท็กเจอร์มันหนุบๆ กลิ่นชีสเนี่ยหายไปเยอะเลยแต่ความหนุบมันใช่ถ้าไม่มีใครบอกว่ามันคือชีสปิ้งอะผมว่ามันจะเป็นแบบแป้งหนุบอะแป้งหนุบกลิ่นชีสอันนี้คือในฐานะคนไม่ได้ชอบรสหวานครับแต่ว่าต้องหวานหัวคลิปเนี้ยจบได้ด้วยการปิ้งที่กระทะนะครับส่วนปิ้งที่เตาเนี่ยผมว่าไฟต้องเป๊ะกว่านี้หน่อยนะมันถึงจะแบบไม่มีอาการไหลไปตามตะแกรงผมว่าเมนูนี้เนี่ยดีที่สุดคือหน้าไปกับกระทะนะครับส่วนรูปเนี่ยผมว่ามันใช่หรือเปล่าเตาถ่านนะแล้วก็ปิ้งบนตะแกรงอันไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวผมลองทำให้ดูโอเคมาครับเตาถ่านรอบนี้เราเอาอิฐตัวหนอนมาครับมาตั้งเป็นเตาก่อนแล้วก็เอาถาดอลูมิเนียมฟอยล์ครับอันนี้เหลือจากที่กินอุด้งนะในคลิปสั้นก็เอามาใส่น้ำครับแล้วก็เอาถาดอลูมิเนียมฟอยล์อันนึงมาใส่ซ้อนเข้าไปจากนั้นก็เอาถ่านมาวางนี่นะแล้วก็จะได้เตาแบบนี้แล้วจากนั้นเดี๋ยวเรามาจุดเตากันก็เอาผมทิชชู่ชุบน้ำมันครับมาวางไว้ใต้ถ่านแล้วก็จุดไฟไปตัวเราได้เตาสักพักแล้วแล้วก็เอาตะแกรงมาวางจากนั้นก็เอาชีสมาปิ้งเลยซึ่งรอบนี้ผมไม่ใช้เตาจากกระป๋องแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นมีคนถามว่าใช้กระป๋องพวกนี้มันมีสารที่กินไม่ได้ไปอยู่บนอาหารหรือเปล่าผมก็ตอบไม่ได้แต่รอบนี้ใช้อลูมิเนียมฟอยล์ที่เป็นฟู้ดเกรดใช้ประกอบอาหารที่อุณหภูมิสูงก็เรียกว่าปลอดภัยแน่นอนซึ่งผมก็ปิ้งไปเรื่อยๆเนาะแต่ไฟเนี่ยมันอ่อนมากครับจนผมแบบใช้เวลานานจัดเลยปิ้งแล้วก็ไปหาอะไรอย่างอื่นทำกลับมาอีกทีมันก็ติดตะแกรงแล้วครับก็พยายามงัดแงะปุ๊บปั๊บออกมาจนพบว่าส่วนที่มันติดตะแกรงมันน่ากินเหมือนกันเนอะซึ่งเป้าหมายในการปิ้งรอบนี้ก็คือให้มันเกรียมๆแบบนี้ครับจากเตาถ่านก็ปิ้งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้นี่แหละเรียกว่าปิ้งนานมากอ่ะเพราะว่าถ่านไฟมันอ่อนด้วยครับเพราะผมใช้ถ่านไร้ควันนะผมไม่รู้ว่าแบบถ่านแบบนี้มันทำงานยังไงจนแบบผมเอาชีสชิ้นที่เหลือครับไปปิ้งกับกระทะแล้วก็มาวางคู่กันถ่ายเป็นรูปปกพอถ่ายปกอะไรเสร็จแล้วก็เนี่ยเอาขึ้นครับนะมาทุกคน อันนี้คือชีสปิ้งนะครับเดี๋ยวลองชิมดีกว่าปิ้งเตาเนี่ยมีอันเดียวนะคืนนี้มันจะดูเลเทสนิดนึงส่วนอันนี้ปิ้งกระทะนะครับมาชีสปิ้งเตาปิ้งอยู่เป็นชั่วโมงครับอาจจะแบบผมไม่รู้จังหวะถ่านมันด้วยนะว่าไอ้ถ่านไม้ไร้ควันเนี่ยมันต้องจังหวะยังไงถึงจะไฟแรงถึงจะไฟเบาผมงงแต่แปลว่ามันก็ปิ้งได้มามันมีกลิ่นไหม้มาครับกลิ่นควันเนี่ยแหละแล้วก็ส่วนที่เป็นชีสไหม้อ่ะที่ติดตะแกรงอ่ะตรงนั้นอร่อยมันจะแบบกรอบๆคล้ายๆชีสกรอบที่ผมเคยทำคลิปไปอ่ะแต่ถ้าปิ้งเตาแล้วมันมีส่วนที่แบบไหม้ๆอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยเนี่ยอย่างเงี้ยกรอบๆเนี่ยส
ินเปล่าๆได้ครับไม่ต้องนมข้นโอเคย่างเตาก็อร่อยอีกแบบนึงแต่อย่าไปทำเลยย่างกระทะทุกคนย่างกระทะนะง่ายๆ10นาที20นาทีย่างเตานี่ต้องก่อทานต้องรอต้องอะไรโอ้โหแต่เฮกเจอร์คนละแบบย่างเตาอร่อยกว่าแต่ว่าไม่คุ้มรอไม่คุ้มจุดเตามาย่างเตากินกับนมข้นหวานโอ้อร่อยแต่ยังมีรสแปลกๆอยู่รสแบบที่มันฝาดๆปากกลิ่นหมูหมักอะไรเงี้ยครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้ทำตั้งแต่เช้าเนี่ยถ่ายทั้งวันเลยคลิปนี้อ่ะขนมปิ้งย่างในเซเว่นก็มีชีสย่างนะครับแล้วก็มันเป็นโรย่างไปลองกินตามดูได้ก็ประมาณนึงอ่ะไม่ได้แบบดีเด่นอะไรมากแค่นี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยมี YouTube Facebook TikTok Instagram เป็นTVไปเจอกันได้ในคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย